ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำครับนั่นก็คือ Corsair Shop เพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง 20% ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ description ที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับ Corsair Shopยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel Scatcrow กับผมกับกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยจะเป็นสรุปเนื้อเรื่องเควสระดับตำนานของน้องยูร่านั่นเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับ I'm also just a girl. เริ่มเควสมาแล้วครับเราจะอยู่ในศูนย์บัญชาการของกองอัศวินฟาวเนียสโดยจีนนั้นจะขอร้องให้เราเนี่ยช่วยงานของกองอัศวินนั่นเองซึ่งเรื่องที่เธอนั้นขอร้องให้เราช่วยเหลือนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนต่อเมืองมอนสเตดอย่างมากโดยจีนเนี่ยได้วานให้เราไปช่วยสืบหาข้อมูลของสิ่งที่ตระกูลรอเรนกำลังแอบทำอยู่อย่างลับๆกับพวกฟาทุยนั่นเองครับโดยจีนเนี่ยได้รับสายข่าวมาว่าพวกตระกูลรอเรนกำลังติดต่อพวกฟาทุยและดูเหมือนว่าทั้งสองนั้นกำลังจะร่วมมือทำเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่ไพมอนที่ไม่รู้เรื่องกับตระกูลรอเรนนะครับว่าตระกูลรอเรนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนจีนจึงได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตระกูลรอเรนว่าในอดีตตระกูลรอเรนนั้นเป็นตระกูลขุนนางชนชั้นสูงที่สืบทอดสายเลือดมาจากเหล่าวีรชนที่เคยปลดแอกเมืองมอสเตดจากเดคคาราเบียนเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วเหล่าลูกหลานของวีรชนกลุ่มนั้นก็ได้สืบทอดเชื้อสายต่อมาเรื่อยๆกลายเป็นตระกูลขุนนางน้อยใหญ่อยู่ในเมืองมอนสเตดซึ่งตระกูลรอเรนนั้นก็เป็นหนึ่งในตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองมอนสเตดแต่แล้วเมื่อราวๆ 1,000 ปีก่อนลูกหลานของตระกูลรอเรนในยุคนั้นถูกครอบงำด้วยความโลภพวกเขานั้นได้ปกครองมอนสเตดอย่างป่าเถื่อนและมองว่าบุคคลปกติหรือสามัญชนนั้นเป็นคนที่มีระดับต่ำกว่าตัวเองอีกทั้งพวกเขายังเป็นคนคิดริเริ่มระบบฆ่าทาสบริวารขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าระบบฆ่าทาสบริวารนี้ก็ได้ลามไปทั่วทั้งทวีปเทรเวสแต่แล้วเหล่าผู้คนของตระกูลรอเรนในยุคนั้นก็ถูกจัดการลงด้วยน้ำมือของวีรสตรีในตำนานที่ได้รับสมญานามว่าอัศวินแดนดีไลออนซึ่งเธอมีชื่อว่าเวเนซ่าสตรีคนนั้นได้ล้มล้างระบบการปกครองของขุนนางและได้แต่งตั้งกองอัศวินฟาวเนียสขึ้นมาเพื่อปกป้องมอนสเตดแทนตระกูลรอเรนนั้นมีบางส่วนที่ถูกเนรเทศและก็มีบางส่วนที่ยังคงอยู่ในเมืองด้วยเหตุนี้นั่นเองครับในปัจจุบันการที่ได้เห็นคนของตระกูลรอเรนนั้นกำลังทำเรื่องราวบางอย่างกับพวกฟาทุยมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจอย่างมากเมื่อเราและไพมอนนั้นเข้าใจถึงเหตุผลเราจึงถามจีนออกไปว่าแล้วทำไมเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแบบนี้กองอัศวินถึงไม่ลงมือทำเองจีนจึงได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมกับเราว่ากองอัศวินในตอนนี้นั้นไม่มีหลักฐานอะไรทำได้เพียงแค่คาดเดาการกระทำเท่านั้นความขัดแย้งของตระกูลรอเรนกับกองอัศวินนั้นเนี่ยมีมานานมากๆแล้วและไม่ค่อยจะดีมากนักสักเท่าไหร่หากกองอัศวินคาดเดาการกระทำของตระกูลรอเรนผิดไปก็เกรงว่าความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนั้นมันจะพังทลายและแย่ลงไปกว่าเดิมนั่นเองครับเพราะเหตุนี้จีนจึงได้อยากจะขอความช่วยเหลือจากเราถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมียศเป็นอัศวินผู้ทรงเกียรติก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้มีเรื่องราวบาดหมางกับตระกูลรอเรนบางทีพวกตระกูลรอเรนเนี่ยอาจจะคุยกับเราก็ได้ครับโดยจีนนั้นได้บอกชื่อผู้ต้องสงสัยในตระกูลรอเรนว่าเขานั้นมีชื่อว่าชูเบิร์ตซึ่งจีนได้เตือนเรานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคุยด้วยยากอย่างมากฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราพยายามเข้าเมื่อรู้ดังนั้นนะครับเราและไพมอนจึงได้เดินทางไปหาชูเบิร์ตเมื่อเราเดินทางมาพบกับชูเบิร์ตแล้วและได้คุยกันครั้งแรกแล้วก็พบว่าชูเบิร์ตนั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคุยด้วยยากอย่างมากครับเพราะเขายึดติดกับประเพณีอันไร้สาระของชนชั้นสูงมากจนเกินไปมันจึงทำให้เราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยกับเขาได้แม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นครับเราและไพมอนจึงเดินทางกลับไปยังกองอัศวินเพื่อรายงานกับหัวหน้าจีนในระหว่างทางเราก็ได้พบกับเอมเบอร์พอดีซึ่งเอมเบอร์นั้นก็สัมผัสได้ถึงความหงุดหงิดที่ออกมาจากตัวเรานั่นเองครับถ้าเกิดใครงงนะครับว่าทำไมตัวเราถึงหงุดหงิดเนี่ยผมขอแนะนำให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังของผมนะครับในช่วงที่เรากำลังคุยกับชูเบิร์ตนะแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าทำไมเอเธอร์ถึงหงุดหงิดขนาดนั้นเอมเบอร์เมื่อเห็นเราหงุดหงิดเธอจึงถามถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงหงุดหงิดเราและไพมอนจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เอมเบอร์ฟังเมื่อเอมเบอร์ได้ยินนะครับเขาก็เข้าใจในทันทีครับเธอจึงแนะนำว่าหากเราเนี่ยอยากพูดคุยกับคนของตระกูลรอเรนแล้วก็ต้องให้คุณตระกูลรอเรนนั้นเป็นคนสอนให้ถึงจะถูกหมายถึงสอนวิธีการเข้าหาสอนวิธีการพูดคุยนะครับซึ่งคนที่เอมเบอร์แนะนำให้เราไปขอความช่วยเหลือนั้นเธอมีนามว่ายูล่าโดยเธอนั้นเนี่ยถือเป็นคนที่เป็นข้อยกเว้นของตระกูลรอเรนนะครับเพราะว่าเธอนั้นก็เป็นหนึ่งในอัศวินฟาวเนียสด้วยเช่นกันเหล่าคนตระกูลรอเรนเนี่ยจึงมองว่ายูล่านั้นเป็นคนที่ไม่เคารพต่อตระกูลตนเองอย่างที่บอกนะครับว่ากองอัศวินฟาวเนียสกับตระกูลรอเรนเนี่ยไม่ค่อยถูกกันดังนั้นเนี่ยพอยูล่าเข้ามาเป็นคนในอัศวินแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบค่อนข้างขัดแย้งกับคนในตระกูลนิดนึงเนาะประมาณนั้นโดยเอมเบอร์นะครับได้ให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมว่าในตอนนี้ยูล่ากำลังออกลาดตระเวนอยู่ข้างนอกเมืองดังนั้นให้เราลองไปตามหาดูเนาะเมื่อได้รับคำแนะนำจากเอมเบอร์ครับเราจึงออกไปตามหายูล่าที่นอกเมืองระหว่างทางนั้นเราก็พบกับเหล่าฟาทุยในขณะที่เรากำลังจะถูกลอบโจมตีจากระยะไกลนะครับก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นOh.
หลังจากที่ได้คุยกันนะครับเราก็ได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้ก็คือยูล่านั่นเองแต่จากการพูดคุยกันแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกแปลกครับเพราะว่าวิธีการพูดคุยของยูล่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างปากไม่ตรงกับใจอย่างมากๆเลยนะเมื่อเราได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับยูล่าฟังยูล่าก็ได้บอกว่าชูเบิร์ตนั่นน่ะเป็นคุณอาของเธอนั่นเองและเธอก็ยินดีที่จะสอนวิธีการเข้าหาคนของตระกูลรอเรนให้กับเราเมื่อเป็นดังนั้นเราไพมอนและยูล่าจึงเดินทางกลับมาที่เมืองมอนสเตดเพื่อฝึกฝนมารยาทของชนชั้นสูงยูล่าได้อธิบายเรื่องราวของพิธีการและมารยาททั้งหมดให้กับเราฟังซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากอย่างมากนะครับเราและไพมอนจึงขอให้ยูล่าเนี่ยสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างกับเหล่าผู้คนในเมืองมอนสเตดยูล่านั้นแสดงถึงสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักแต่เธอก็ตกลงที่จะสาธิตวิธีการเหล่านั้นให้เราดูเมื่อเราและไพมอนนั้นเห็นปฏิกิริยาของคนในเมืองมอนสเตดที่แสดงออกกับตระกูลรอเรนอย่างยูล่าแล้วมันก็ทำให้ไพมอนและเราเนี่ยรู้สึกเห็นใจยูล่าอย่างมากเพราะถึงเธอจะเป็นคนของตระกูลรอเรนที่แสนร้ายกาจในอดีตเนี่ยแต่ในตอนนี้ยูล่าก็ถือว่าเป็นคนที่ดีมากๆคนนึงและเธอก็เป็นหนึ่งในอัศวินที่มีเกียรติอย่างมากยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้นะครับถึงแม้เธอจะรู้ดีว่าหากตัวเธอเองนั้นเข้าไปคุยกับชาวเมืองแล้วจะถูกปฏิบัติตนอย่างไรเธอก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราโดยไม่ได้มีข้อแม้เลยนั่นเองนะครับซึ่งในความรู้สึกของผมนะผมค่อนข้างรู้สึกว่ายูล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารมากๆเลยนั่นเองนะครับเมื่อเราฝึกฝนมารยาทในการพูดสำเร็จแล้วเนี่ยยูล่าจึงให้เราเดินทางไปที่ดักก์สปายเพื่อไปฝึกฝนลักษณะและท่าทางของเราชนชั้นสูงที่นั่นนั่นเองครับหลังจากที่ฝึกฝนที่ดักก์สปายสำเร็จเนี่ยยูล่าก็ได้ออกไอเดียให้เรานั้นเนี่ยนำของฝากที่คุณอาชูเบิร์กของเธอเนี่ยชื่นชอบไปให้เขาด้วยเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจนั่นเองโดยของฝากนั้นเนี่ยจะหาได้จากที่ร้านกูดฮันเตอร์มันก็คืออาหารนั่นเองนะครับเมื่อเราไพมอนยูล่าเดินทางมาถึงร้านกูดฮันเตอร์เราก็ได้พบเข้ากับเอมเบอร์พอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นครับเราไพมอนยูล่าและเอมเบอร์เนี่ยจึงได้ถือโอกาสนี้นะครับร่วมกินอาหารพร้อมๆกันนั่นเองจากการกระทำของซาร่าเจ้าของร้านกูดฮันเตอร์นะครับมันทำให้เราได้รับรู้นะครับว่าซาร่านั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนมอนสเตดไม่กี่คนที่รับรู้ได้ถึงนิสัยที่ดีแล้วก็ความดีของยูล่านะครับอีกทั้งเธอยังรู้ถึงวิธีการพูดคุยกับยูล่าอีกด้วยยูล่านั้นได้สั่งกะหล่ำปีดองไปเป็นของขวัญให้อาของเธอเพราะเธอนั้นรู้ดีว่าอาของเธอนั้นชอบอาหารชนิดนี้มากๆเมื่อทานอาหารกันเสร็จแล้วยูล่าก็บอกให้เรานั้นนำอาหารที่สั่งไว้ไปหาคุณอาของเธอที่บริเวณภูเขาสปริงเวลโดยสาเหตุที่ยูล่าไม่ร่วมเดินทางไปกับเราด้วยเนี่ยอันนี้ความคิดของผมนะครับผมก็คิดว่ายูล่าเนี่ยเขาน่าจะลำบากใจนะครับว่าถ้าเกิดหากไปพบคุณอาของเธอโดยที่มีเธอไปด้วยเนี่ยอาของเธอก็จะไม่ยอมรับแล้วก็ไม่คุยด้วยนั่นเองนะหลังจากที่เราแยกทางกับทุกคนแล้วเราและไพมอนจึงได้เดินไปเอาอาหารที่สั่งไว้ซาร่าจึงได้บอกกับเราว่ายูล่านั้นเป็นคนที่ดีมากๆคนในเมืองมอนสเตดนั้นส่วนใหญ่แล้วมองคนตระกูลรอเรนจากภายนอกเนื่องจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นไม่ว่ายูล่าเนี่ยจะทำอะไรมันก็ดูผิดไปซะหมดก่อนที่เธอจะเข้ากองอัศวินนั้นน่ะก็ต้องผ่านอุปสรรคมามากมายโชคดีที่หัวหน้าวอลก้าในตอนนั้นได้ช่วยเหลือเธอเอาไว้ดังนั้นซาร่าจึงบอกกับเราว่าถ้าว่างๆก็ให้ไปพูดคุยกับยูล่าบ้างเธอจะต้องดีใจมากแน่ๆหลังจากคุยกันเสร็จแล้วนะครับเราและไพมอนจึงเดินทางไปที่หุบเขาสปริงเวลและได้พบกับชูเบิร์ตคุณอาของยูล่าคราวนี้เนื่องจากของฝากและหลักมารยาทที่เราได้เรียนรู้มาจากยูล่ามันก็เลยทำให้ชูเบิร์ตเนี่ยยอมเปิดใจและพาเรากับไพมอนไปดูแผนการทั้งหมดที่ฟาทุยและเขากำลังทำด้วยกันโดยคุณอาชูเบิร์ตเนี่ยมีความเชื่อว่าเหล่าคนที่มีมารยาทของชนชั้นสูงนั้นเนี่ยสามารถไว้ใจได้ทุกคนนั่นเองนะครับเมื่อเราเดินทางไปแหล่งกบดานของเหล่าฟาทุยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวความร้ายกาจทั้งหมดโดยฟาทุยเนี่ยได้วางแผนการบางอย่างโดยให้ชูเบิร์ตนั้นเป็นหนอนบ่อนไส้ภายในวาดแผนที่แผนผังทั้งหมดในเมืองมอนสเตดให้กับพวกฟาทุยนั่นเองครับผมก็ไม่รู้นะแผนที่นั้นน่ะมันเป็นแผนที่ตรงส่วนไหนเนาะอาจจะเป็นไม่ใช่แผนที่ในภายในเมืองจริงก็ได้มันจะเป็นแผนที่ตรงส่วนอื่นครับเพราะว่าถ้าเกิดจะวาดแผนที่ในเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนในสเนตนายาเนี่ยมาประจำการอยู่แล้วนะผมว่าถ้าวาดแผนที่ในเมืองอ่ะมันอาจจะง่ายๆก็ได้เนาะมันน่าจะเป็นแผนที่อย่างอื่นนะตรงส่วนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโดยเมื่อเรารู้แผนการเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจึงได้เปิดเผยตนเองนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนของอัศวินฟาโวเนียสชูเบิร์ตและทหารฟาทุยคนนั้นเนี่ยจึงหนีไปคนละทางครับเรานั้นได้เลือกที่จะตามชูเบิร์ตไปเมื่อเราตามไปเนี่ยเราก็ได้พบกับเหล่าทหารฟาโวเนียสและยูล่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้จับตัวชูเบิร์ตเอาไว้แล้วและนี่ก็เป็นบทสนทนาของคนในตระกูลรอเรนทั้งสองครับどうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ、君もここにいたの？調査は終わった？まさか。こやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか？しかしお前はそんなこと気にもしていなかったはずだろ。それに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語道断。ああ、そんなこともあったっけ。それで？そうしちゃいけない理由でもあるの？お前は一族のタブーを犯した。私がずっと準備してきた計画を台無しにしたんだぞ。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。
まだセピロス騎士などとんたわけが。いいか、私はお前の叔父だ。お前はローレンス家の人間で、一族の栄光を取り戻すことに専念すべきなんだ。今ならまだ許しを請うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士を全員やっつけて私と来い。そうすればお前のために話を通し、やり直す機会を与えよう。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって。もう一度言う。お前はセピロス騎士などではない。我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければならない。でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったというの？お前大逆無道な奴め。怒るべきなのは私の方だと思うけど、自分がローレンス家の一員であると知りながらモンドの安全を脅かすことをしようとしているなんて、一体どれほどの人に迷惑をかけるか。そしてこのことを鎮めるために私がどれほどの人から恨みを買うか考えたことある？私に説教しようというのか、この私に？そうよ、説教しているの。おじさんが最も大切にしているローレンス家の名においてね。私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験したことがない。それに対する一族の強い固執も理解できないわ。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力はある。自由がモンド人にもたらす意義もね。ローレンス家は絶対におじさんが考えているようにはならない。なんておぞましいんだ、一族の恥さらしめ。よもや一族にお前みたいな大逆無道な化け物が現れるとは。情緒不安定になってるぞ。優雅さのかけらもないな。何を言っているかわからないわ。彼を連れて行ってちょうだい。私と栄誉騎士はまだやるべきことがあるから。君たちが動いたということはもう決定的な証拠をつかんだという。เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ายูล่านั้นเป็นหญิงสาวที่ต้องการจะกอบกู้ชื่อเสียงอันมีเกียรติของตระกูลลอเรนให้กลับมาอีกครั้งเพื่อลบล้างเรื่องราวที่แสนร้ายกาจในอดีตที่ตระกูลของเธอเนี่ยได้เคยทำมาไว้ด้วยความคิดแบบนี้ของยูล่าครับเหล่าคนหัวโบราณในตระกูลเนี่ยจึงมองว่าเธอนั้นเป็นความอัปยศของตระกูลก็คือแบบไม่เคารพกฎธรรมเนียมประเพณีของคนตระกูลในยุคก่อนๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไร้สาระแล้วก็แบบมันไม่เป็นมิตรกับชาวบ้านเลยเนาะความจริงแล้วอ่ะการเป็นขุนนางในตระกูลมอนสตัดมันต้องเป็นขุนนางที่รักผู้คนและเป็นขุนนางแห่งอิสรภาพนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วน่ะมันเกิดความบิดเบี้ยวมากแค่ไหนในตระกูลลอเรนเมื่อเคลียร์ปัญหากับคุณอาชูเบอร์สำเร็จแล้วเนี่ยเราและยูล่าจึงรีบเดินทางไปหาเจ้าทหารฟาทุยคนนั้นที่หนีไปแน่ๆนะครับหลังจากนั้นเราและยูล่าก็สามารถขัดขวางแผนการนั้นได้และนำแผนที่กลับคืนมาได้สำเร็จเมื่อเรื่องราวเคลียร์แล้วเนี่ยไพมอนจึงได้ถามเหตุผลนะครับว่าทำไมยูล่าจึงตามมาที่นี่ได้และรู้ว่าที่นี่อยู่ที่ไหนยูล่านั้นก็พูดไปตามภาษาของเธอนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่าเธอนั้นจะพูดมาในลักษณะไหนน่าจะประมาณว่าความแค้นนี้ฉันกลับมาแก้แค้นให้เธอล่ะอะไรประมาณนี้นะมันเป็นประมาณนั้นเนาะยูล่าเป็นสาวซึนนะเนาะไพมอนนะครับจึงตีความคำพูดเหล่านั้นว่ายูล่าเนี่ยเป็นห่วงทั้งคุณอาของเธอแล้วก็เป็นห่วงเราด้วยนั่นเองครับเธอจึงแอบตามมานั่นเองเพราะความเป็นห่วงนั่นแหละนะหลังจากนั้นเรากับยูล่าก็ร่ำรากันและเควสตำนานก็จบลงตรงจุดๆนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเควสและตำนานของน้องยูล่าเพื่อนๆ เนี่ยจะเห็นนะครับว่าน้องยูล่านั้นเป็นสาวที่ค่อนข้างปากไม่ตรงกับใจหรือว่าสาวซึนนั่นเองนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเธอค่อนข้างเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์หลายๆอย่างในเควสมันก็ทำให้เรารู้นะครับว่าการใช้ชีวิตของคนตระกูลลอเรนในมอนสเตอร์นั้นมันไม่ง่ายเลยในส่วนของเนื้อเรื่องลงลึกของตัวละครยูล่าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอไปฟังกันในคาแรคเตอร์สตอรี่แล้วกันนะครับผมเนี่ยหวังอย่างยิ่งนะครับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยตัวเกม Genshin Impact จะนำเควส Hangout ของน้องยูราออกมาให้เราได้เล่นกันเร็วๆนี้นั่นเองครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเนาะสุดท้ายนี้เนี่ยหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ